รายการซีนนี้มีที่มา EP 3เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับภาพยนตร์อาดัมที่คุณอาจจะรู้หรือคุณอาจไม่รู้信じる心がなくなるその日よりも早くตลอดภาพยนตร์อาดัมจะมีการสั่งคัตไปทั้งหมด98ครั้งหรือเกือบ100ครั้งคัตครับคำนวณจากการออกกอง10วันวันละ10ซีน10คูณ10แต่นั่นไม่ใช่สาระสำคัญเพราะจริงๆแล้วกลับกลายเป็นว่าผู้ช่วยผู้กำกับต่างหากที่มีหน้าที่ในการตะโกนออกไปว่าคัตคัตครับคัตครับคัตครับอ้าวแล้วผู้ช่วยจะรู้ได้ไงว่าต้องคัตผู้กำกับจะใช้นิ้วชี้ปาดคอตัวเองโชว์ผู้ช่วยเพื่อเป็นสัญญาณบอกว่าให้หยุดเป็นสัญลักษณ์ที่มีความเป็นสากลระยะเวลาในการออกกองต่อวันจะอยู่ที่12ชั่วโมงซึ่งใน12ชั่วโมงจะต้องใช้พลังงานเป็นจำนวนมากเราไปฟังเคล็ดลับกันดีกว่าว่าผู้กำกับเขากินอะไรให้พลังงานในแต่ละวันเพียงพอเรามักเลือกไม่ค่อยได้นะก็คือสวัสดิการเนี่ยเขาจะเป็นคนเลือกมาให้ต้องบอกก่อนนะว่าในกองถ่ายเนี่ยเกือบ 90% เนี่ยเป็นพี่น้องชาวพุทธมีความหลากหลายมีอยู่วันนึงผมจำได้คือว่าข้าวผัดกะเพราเนื้อกะเพราเนื้อเนี่ยกว่า50กล่องเนี่ยด้วยความที่ว่าออกกองนี่มันโหดมากเพราะเราอยู่กันกลางป่าแล้วแดดเนี่ยมันแบบแดดมันเปรี้ยงจนผิวหนังเนี่ยแบบแสบปรากฏว่าทั้งหมด50กล่องฮะบูดหมดเลยมันไม่ใช่อาหารที่มีส่วนผสมของกะทิด้วยซ้ำนะแต่ว่าความร้อนของอากาศมันบูดหมดแล้วมันในป่ามันไม่มีเซเว่นมันกว่าจะออกไปเซเว่นเพื่อไปซื้อขนมปังสักแถวนึงแล้วก็มาแบ่งกันกินเนี่ยเพื่อให้หายหิวเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานค่อนข้างโหดมากที่แต่ละวันเราต้องใช้พลังงานแล้วก็ใช้ชีวิตให้ครบ12ชั่วโมงให้ได้ครับซึ่งบางวันแน่นอนเกิน12ชั่วโมงเพราะจากตี5วันนึงไปถึงตี4ของอีกวันเนี่ยฮะอย่าพูดว่าจะกินอะไรแล้วแค่ว่ายืนแล้วไม่ให้วูบไม่หลับไปนี่ก็ยากแล้วครับโลโก้ภาพยนตร์อาดัมคือรูปทรงปฏิทัศน์เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่ใช้สำหรับอธิบายความคิดของคนรูปทรงพาราด็อกหากเราโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งเหมือนจะเป็นเหตุผลและหากไปโฟกัสอีกจุดมันก็เหมือนจะเป็นเหตุผลมันคือเหตุผลที่ไม่อยู่บนหลักความเป็นจริงและแท้จริงแล้วคุณไม่สามารถเอาเหตุผลพวกนี้มาสรุปได้เลยหรือถ้าจะอธิบายง่ายๆพระดอกก็คือเหตุการณ์หรือประโยคที่มีความชัดเจนในตัวแต่ท้ายที่สุดมันกลับนำพาเราไปสู่ความขัดแย้งที่อยู่ภายในตัวมันและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้สมมติฐานของพระดอกมาในตัวแทนของกล้องชายหนุ่มผู้คลั่งไคล้การสร้างภาพยนตร์ที่มีแต่ความเกลียดชังThey can all go to hell เล่นกระจิกเหมือนบทภาพยนตร์ของวูดี้แอลเลนเลยนะทำไมพี่ไม่ไปฆ่าพวกปรัชญาปิ่นแก้วไอ้พวกต้อมยุทธเลิศไอ้พวกต้อมเป็นเอกไอ้พวกเต๋อนวพลหรือไอ้ขงก้องเกียรติหรือ Where the crossroads of your lifeตลอดภาพยนตร์เรื่องนี้กล้องพยายามสร้างเกมขึ้นมาเล่นกับอดัมเมื่อเดินเรื่องด้วยเกมแน่นอนว่าตลอดระยะทางของโรดมูฟวี่เรื่องนี้ก็ต้องมีคนแพ้คนชนะเพื่อให้เรื่องเดินต่อไปและเพื่อให้ภาพยนตร์ที่ดีที่สุดโลเคชั่นในการถ่ายทำก็ต้องสมจริงที่สุดป่าจริงๆโรงพยาบาลร้างจริงๆบนรถจริงๆ54 75 72 113ถ้าคุณอยากรู้ว่าตัวเลขปริศนาเหล่านี้จะเกี่ยวข้องอะไรกับภาพยนตร์อาดัมให้มาติดตามรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้